ยายมียายมียายอ่ะป้ามาป้าเอาไปในบ้านพี่ก่อนไหมเอาไปในร้านตัดผมก่อนมามามาเห็นแต่ทางโน้นแดงโล่เลยทีนี้อ่ะไฟไหม้ไฟไหม้ก็บอกไฟไหม้ดิไปเอาอาม่าก่อนคิดอาม่าอาม่าอยู่นี่แน่นอนจะมีไม่มีใครอยู่ก็ช่างแต่จะเข้าไปดูก่อนคว้าได้อาม่าได้ก็อุ้มได้ก็มายืนอยู่ตรงนี้นะยายมียายอ่ะป้ามาป้าเอาไปในบ้านพี่ก่อนไหมเอาไปในบ้านก่อนไหมร้านตัดผมก่อนมา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 เร็วเทปเปิดประตูเร็วให้ยายเข้าไปก่อนอยู่กับยายก่อนนะเด็กๆแต่อยู่เป็นเพื่อนยายก่อนโเริ่มแรกผมไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ทางโทรศัพท์ของตัวเองพอไลฟ์ไปแล้วไปเอไฟมันตกปึ๊บเอ๊ะมันปลั๊กกูไม่ดีหรือไงวะก็เลยจะไปดูปลั๊กก้มไปดูปลั๊กหน่อยอ้าวมันดับเลยทีเนี้ยพอมันดับเลยอ้าวเนี่ยมันดับหมดแล้วก็เลยเดินออกไปข้างหลังอ้าวไฟดับนี่ก็เลยเปิดประตูข้างหน้ามาดูเห็นแต่ทางโน้นน่ะแดงโล่เลยทีนี้อ่ะไฟไหม้ไฟไหม้ก็บอกไฟไหม้ดิทางนี้ก็ออกมาพอดีก็เห็นปั๊บเฮ้ยไม่ได้รอแล้วนะใครจะดูอะไรก็ดูคว้าได้วิ่งลากประตูเลยเลิกไลเลยลากประตูไปเอาอาม่าก่อนคิดอาม่าอยู่นี่แน่นอนจะไม่มีใครอยู่ก็ช่างแต่เข้าไปดูก่อนวิ่งเข้าไปก็ไม่เจออาม่าอยู่บนเตียงพรศักดิ์นี่ก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยลงมาพอดีเลยก็คว้าได้อาม่าได้ก็อุ้มได้ก็มันยืนอยู่ตรงนี้นะปวดแขนอยู่ตรงถนนในรถมันวิ่งต้องรอให้รถผ่านก่อนไอ้ทางนี้ก็เอาทางนี้ค่อยเชียร์นี่แหละอาม่าเขาป่วยติดเตียงแล้วนะป่วยติดเตียงได้นานมากอาม่าเนาะผมก็คิดว่าอาม่าเนี่ยแกเนาะคิดว่าอยู่นอนอยู่บ้านลูกก็ไม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่หรอกแล้วแกอยู่ในโรงงานเหรออยู่ในโรงงานอยู่ชั้นล่างนอนอยู่ไอเราคิดว่าควันน่ะยังไงมันก็ต้องไหม้มาถึงแน่ๆเอาก่อนเอาอาม่าออกมาไว้ก่อนนี่แหละไม่เจ็บไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับอุ้มออกมาไม่โดนอุ้มมาได้ปลอดภัยที่เขาไหม้สาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเอาคนนี่ออกมาก่อนเอาคนออกมาก่อนครับไอสาเหตุนั้นก็คือพอออกมาปุ๊บเอามาไว้นี่เสร็จโทรไปดับเพลิงไม่มีใครรับแต่ทางนี้เขาโทรติดบอกติดแล้วติดทางผู้กองที่มาตัดผมนี่เขาแจ้งรายงานไปก็โอเคไอ้ตรงจุดที่ไหม้เป็นไม้อะไรอ่ะเป็นไม้พวกแบบไม้ที่เหลือทําแบบอะไรปาเก้เหรอพวกปาเก้พวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อกองไว้กองไว้ครับแล้วปกติตรงนั้นมีคนทํางานมั้ยคนนั้นก็มีครับมันจะมีเป็นกองปิดผาอย่างนี้นะครับกองปิดผากลางวันจะทํากลางวันทําครับกลางวันคือไม่มีกลางคืนไม่มีครับอ๋อกลางคืนนี่จะปิดแล้วปิดครับปิดโรงงานปิดโรงงานครับ
ล้วใครไปสูบบุหรี่อะไรตรงนั้นป่ะมีไหมไม่มีครับแล้วใครพักอยู่ข้างในมีไหมมีอาม่าครับชื่อบรรชักลูกชายอาม่าอยู่ครับผมนี่ผมก็เขาเรียกผมออกมาผมก็ออกมาผมวิ่งออกมาแต่ว่าเห็นว่ามันไหม้เห็นไหม้แล้วครับไหม้เยอะไหมตอนที่เราออกมาเยอะเลยครับเยอะเลยเยอะเลยครับแล้วอาม่าไปไหนแล้วออกไปแล้วอาม่าเขาเอาออกไปก่อนครับผมก็ไม่รู้ครับไม่บาดเจ็บไม่อะไรนะครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ